ไปนะคะก็จะเป็นการแพร์หรือว่าเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมที่มีชื่อว่า HRM Run นะคะตัว HRM Run นี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ที่แสดงค่าอัตราการเต้นของหัวใจค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแพร์กันเลยค่ะค่ะอันนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริม HRM Run ค่ะอุปกรณ์เสริม HRM Run นี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ที่แสดงค่าวัดอัตราการเต้นของหัวใจค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องคาดสาย HRM Run ก่อนค่ะแต่อันนี้จะเป็นการเทสให้ดูนะคะก็คือเราสามารถจับแบบนี้ได้ค่ะค่ะเมื่อเราคาดสายหน้าอกแล้วนะคะเราก็มาตั้งค่าที่ Forerunner 620ค่ะอันดับแรกเราเข้าไปที่เมนูค่ะเลื่อนลงมาที่ Setting นะคะและเลือกเซนเซอร์ค่ะกดที่ Add Sensor นะคะเลือก Heart Rate Monitor ค่ะจากนั้นนะคะเครื่องก็จะทำการเซิร์ชหาค่ะค่ะเมื่อเชื่อมต่อสำเร็จแล้วนะคะตัวหน้าจอ Forerunner 620จะขึ้นว่า Heart Rate Found ค่ะและจะสังเกตเห็นตัวหัวใจกระพริบนี่ค่ะสีเขียวแสดงว่าเชื่อมต่อกับ HRM Run เรียบร้อยแล้วค่ะ